คือหนูจะต้องแบบจีบใจเย็นก่อนยังพี่ยังใจเย็นพี่ยังไม่พี่คือผมป้ายไมั่งไดไ้ม่เอาโกรพธี่เรื่องพี่นะแต่ไอ้แซมคือผมของผมจะผมยังไม่ชุบเลยถูกไหมยังไม่เคอืาอผพมีไ่ม่ไไดม้่เบออากว่าลูกผมผิดอันนี้ล็อกเฮ้ยมันล็อกแล้วหรอเชี่ยที่ปกติก็ได้นะพี่พี่ข้างบหน้อากพคี่รับเอาหนูแทนได้ไหมได้ครับกลายเป็นฉันสินะทำไมต้องเป็นฉันวะชาลีพี่ว่าแล้วว่าผมควรทำยังไงวะพี่มิตรเออดิตามอารมณ์แกไปก่อนก็ได้แซมครับพี่มาเที่ยวมึงใส่ถุงมือด้วยหรอวะใช่มาเล่นทรายใช่ไหมมาเล่นทรายใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวหนุ่มเพื่อนเสียงมาหน่อยเดี๋ยวมือพองกันดิเฮ้ยไอ้บาขอเบียร์ขวดดิผมขอนั่งจงเรียนเช่ฉันที่ไม่ได้เป็นคนทำหรอกว่าอย่างเขาคุ้มเที่ยวไอ้การหรอครับเรื่องมันยาวไงเราอยากฟังเหรอเชื่อเขาไม่รู้จะเล่ายังไงเข้ามาอย่างครับเอาขึ้นมาไม่ได้ทำไมอ่ะแล้วเรามากับใครอ่ะกับพี่ตรงครับเราต้องไปทำอะไรหรือเปล่าไม่ทำอะไรครับกูจะเล่ายังไงดีวะเนี่ยเยอะอะไรครับคือพี่เราไปจีบแฟนมันไม่ได้เชิงแฟนหรอกไปจีบคนคุยคนในแก๊งดัตตี้นะแล้วก็อยู่ในทะเลตอนนั้นเนี่ยคนไหนเหรอครับจีบคนไหนเหรอน่าจะคนชื่อวาเลนมั้งอ่ะวาเลนเหรอครับใช่แล้ววาเลนเฮ้ยที่วมันาโลไม่ใช่หรอวาโลวาโลชื่อว่าโลว่าโลที่อยู่แลนชมพูเหรอครับน่าจะใช่ไม่รู้แลนไหนแต่ที่ก็ไม่ได้เข้ามาแต่เหมือนมันเป็นคนคุยในคนในแก๊งอยู่แล้วมั้งตอนนั้นน้องก้อนก็ไปกับพี่เจนนะครับมันก็ไม่ได้ผิดมันก็ผิดแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ะแต่ที่ก็ไม่รู้จะทำไงมันว่าพี่เจนไม่รู้นี่นาว่าเขาคุยกันน่ะก็ใช่ไงทำไมถึงทำกันแบบนี้ครับคือไปไหนอ่ะเดดดี้ก็หาให้คำตอบตรงนี้ให้ไม่ได้เหมือนกันนะพี่ไปอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็มารอแป๊บนึง
หายตาไปนะเรามานั่งก่อนสิเรามานั่งก่อนพี่เจอยู่ตรงไหนอ่ะกูตายได้ปะวะตายว่ะเดี๋ยวเราคุยพร้อมกันก็ได้ก่อนนั่งรอตรงนี้สักประมาณ15นาทีเดี๋ยวกลับพร้อมแดดดี้ก็ได้แล้วที่ก็ทำได้แค่นี้เหมือนกันเนี่ยผมรอดูใช่เดี๋ยวผมรอดูเหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะโดนหรือไม่โดนมันในกางเกงนี่ชื่ออะไรครับรอเดี๋ยวดีแป๊บนึงนะหนูไม่อยากทำให้เขาร้องน่าจะได้ดีถึงจะไม่ของหายหรอครับไม่หายไม่ได้ห่อเออเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนามสกุลด้วยนะก่อนเรามีเงินใช่ไหมเนี่ยมีครับเดี๋ยวไว้รอนุ่มนิ่มกับเจคอบเสร็จแล้วค่อยเล่าทีแล้วกันพี่เจอยู่ตรงไหนอ่ะครับอย่าเลยเราอย่ายุ่งเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วยนะเรื่องเนี้ยถ้าผมจะโกรธนะเว้ยผมไม่ได้โกรธบังหรือว่าอะไรโกรธใครเลยแต่แซมชุบกับตาหรือว่าเขาชุบวะ
ผมไม่ได้โกรธใครเลยเรื่องเนี้ยใครเป็นคนชุบดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ใครให้ชุบเหรอครับไอแซมให้ชุบใช่ไหมครับใช่ครับแซมให้ชุบครับผมได้เป็นหนูจะต้องแบบจีบใจเย็นก่อนพี่ยังใจเย็นพี่ไม่พี่คือผมไม่ได้โกรธเรื่องพี่นะแต่ไอ้แซมคือผมของผมจะผมยังไม่ชุบเลยถูกไหมพี่บังไม่เอาคือผมไม่ได้บอกว่าลูกผมผิดเอ้ยลูกผมไม่ผิดแต่แฟผู้หญิงก็ผิดหรือเปล่าพี่ได้มึงทำไปนานแล้วไอ้สัตว์ไม่คือผมใกล้มันเคลียร์กันแล้วและตอนนั้นไอ้แซมบอกมันไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นฉันผิดอยู่ดีพี่บังไม่เอาพี่นี่น้องมึงโดนมึงอยู่ครอบครัวมึงเลยแต่ยังไงพี่คุยกันก่อนนึงเธอไม่ต้องปลุกไม่คือพี่ถามน้องมาไหมว่าผมบอกน้องมาแล้วว่าผมไม่ยุ่งเรื่องนี้อยู่แล้วให้มันเคลียร์กันเองอ่ะพี่ถามน้องมันดิน้องไม่ได้เล่าหรือเปล่าล่ะตอบไปเลยว่าไม่ต้องยุ่งเว้ยแค่ยืนดูแล้วตอนลูกคุยกับเธอลูกคุยว่าเราไปหานุ่มนิ่มที่โรงพยาบาลกันไหมอ
เอามอไซค์ไปก็ได้มีรถปะไม่มีค่ะเราให้สภามารับก็ได้ก็ไม่รู้นะว่ามันบ่อยแค่ไหนลูกถึงแบบเอาเบอร์ให้ไปแต่ลูกบอกว่าคนนี้มาตื้อแบบพยายามจะไปฟาร์มด้วยนั่นนี่ลูกก็หนีตลอดลูกบอกแบบนี้แล้วก็ลูกบอกว่าลูกก็รอแซมตลอดพี่มิ้นเอามอไซค์ผมกลับไปเลยพี่ตอนนี้กลับไงอ่ะผมกลับไปก่อนเด้อโอเคโอเคไอ้เมทเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ถ้ามีใครมาแล้วผมไม่ทำอยู่แล้วคนที่เราบอกใจวันที่เพิ่งมาคนที่ไม่รู้อะไรเลยเหรอUp, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.